ถ้าเราใครอยากซื้ออะไรแต่ไม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้กับเตารีดไอน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีทำตัวของทางเดียมาไปแล้ว1รอบนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นของทางเสี่ยวมี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ของที่ไปขายอยู่ในโยผินเท่านั้นเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็นี่แหละครับผมเห็นมีสัญลักษณ์ของมีเจียมีโฮมแบบนี้มาเนี่ยก็เป็นของทางเสี่ยวมี่เองเลยโดยตรงซึ่งตัวมันเองเนี่ยเอาจริงก็ดูแล้วหน้าตาหลายๆอย่างก็ดูมินิมอลดูแล้วน่าใช้ไม่แพ้กันเลยนะครับผมครั้งนี้ก็เลยจะเอามาลองให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันมีข้อดีแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะก็มีเป็นถุงมือนะครับผมวันนี้ก็น่าจะไว้ให้ใส่ในอีกมือนึงที่จะได้ไม่ต้องรอลวกมือนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ก็ในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นตัวถังน้ำนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้จะเป็นแปรงที่มาใส่ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะได้แบบล็อกเอาไว้แล้วก็เวลาเรารีดไปเนี่ยตัวหน้าแผ่นความร้อนตรงนี้มันจะได้ไม่โดนตัวเสื้อผ้าเรานั่นเองนะครับผมสำหรับถังเก็บน้ำตัวนี้นะครับผมก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของทางเดียม่าเนาะเพราะของเดียม่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ซีซีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่160ซีซีเลยก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรก็น่าจะทำให้สามารถรีดเสื้อได้ต่อหนึ่งการใส่น้ำเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้วิธีการใส่เนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่ดูเดือยของนี้ของมันให้มันพอดีนะครับผมแล้วก็บิดปึ๊บก็เรียบร้อยแล้วนะครับไอหัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยก็อีกแล้วนะครับผมมาเป็นหัวปลั๊กจีนเลยซึ่งก็มาขายในไทยทั้งทีก็น่าจะทำเป็นหัวปลั๊กไทยซะหน่อยก็ยังดีนะแต่ว่าดูจากของที่ให้มาแล้วเนี่ยก็ดูแล้วมันจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะพกพาขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าคือมันก็จะไม่ได้สามารถพับเก็บใส่กรงใส่กล่องหรือว่ามีทอซองถุงอะไรพวกนี้มาให้เลยก็น่าจะเหมาะการใช้ที่บ้านนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแบบตั้งโต๊ะจริงจังขึ้นมาแขวนเสื้อไว้แล้วก็เอาตัวเตารีดตัวนี้เนี่ยไปทำการรีดก็น่าที่จะโอเคแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เตารีดทั่วไปนั่นเองนะครับดูจากภายนอกอันนี้เนี่ยที่มันแตกต่างจากตัวเดียม่าเยอะก็เนี่ยแหละที่มันจะมีเป็นตัวฐานสามารถตั้งได้นะครับผมส่วนสเปคอื่นๆที่บอกเอาไว้นะครับก็จะมีเตารีดตัวนี้เนี่ยจะรีดได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าเปียกนะครับเพราะว่าตัวไอ้น้ำเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมนะสามารถรีดได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะครับผมใช้เวลาเตรียมเครื่องก่อนรีดเนี่ยก็เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นด้ามจับก็ถูกออกแบบมาให้ถือถนัดมือนะครับผมแล้วก็ตรงด้ามจับเนี่ยจะมีปุ่มกดนะครับเพื่อพ่นไอ้น้ำออกมาตรงนี้ก็จะแตกต่างจากตัวของเดียม่านะครับผมที่กดครั้งเดียวแล้วไอ้น้ำเนี่ยก็จะออกมาตลอดเวลาเลยไอ้น้ำตรงนี้เนี่ยก็จะมีความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับผมสามารถจับฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ช่วยลดรอยยับได้ประมาณนึงเลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสเปคที่เขียนไว้ข้างกล่องตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโดยการทดลองในครั้งนี้นะครับผมก็จะแบ่งผ้าที่เอามาลองเนี่ยเป็นทั้งหมด 3-4 ประเภทละกันนะครับก็อันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อยืดทั่วไปนะครับเราก็จะมีเสื้อเชิ้ตมีเสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับเราก็จะมีเป็นตัวหน้ากากอนามัยด้วยคือถ้าเกิดว่าถามว่าจะรีดทำไมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้ากากผ้าเวลาที่เราจะเอามาใช้ซ้ำเนี่ยเราไปซักกันนี้ก่อนแล้วเวลาไปตากเนี่ยบางทีมันก็จะมีพวกกลิ่นอับอะไรพวกนี้เหลืออยู่นะครับก็เอามาลองอัดด้วยไอ้น้ำแบบนี้เนี่ยเพื่อฆ่าเชื้อดับกลิ่นเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะช่วยได้ดีขนาดไหนนะก็เสื้อยืดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับก่อนรีดกับหลังรีดเนี่ยมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนเลยเสื้อเชิ้ตนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะยังโอเคอยู่นะครับยังเห็นรอยยับอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะ
่วนเสื้อผู้หญิงอันนี้ตอนแรกก็จะมีรอยยับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับชัดเจนอยู่แต่ว่าพอรีดไปเนี่ยมันก็จางลงแต่ก็ยังไม่ถึงกับหายไปไหนนะครับส่วนหน้ากากอันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็จะมีกลิ่นอับๆอยู่นะครับแต่ว่าพอรีดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วต่อไปเดี๋ยวมาลองรีดแบบแนวนอนดูนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้ผ้าเรียบกริบนะครับเพราะว่าตัวหน้าของเตารีดตรงนี้เนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ในระดับนึงเลยถ้ากดลงไปเนี่ยก็น่าจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเตารีดทั่วไปอยู่ซึ่งผมไปทดลองออกมาเนี่ยผลลัพธ์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดที่ว่าต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยว่าเสื้อยืดเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าเสื้อเชิ้ตหรือว่าผ้าที่หนาๆเนี่ยก็ช่วยได้แต่ก็ไม่มากนักอาจจะต้องทำหลายๆครั้งนิดนึงหรือว่าอาจจะช่วยได้เพียงแค่ลดรอยยับลงไปนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเรียบกริบนั่นเองทีนี้มาถึงข้อควรรู้ของเจ้าเตารีดตัวนี้สักนิดนึงละกันอย่างแรกเลยครับก็คือตัวถังน้ำตัวนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัวของเดียม่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังสามารถรีดได้อยู่แค่ประมาณราวๆตัวหรือ2ตัวเนี่ยก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใส่พวกน้ำยงน้ำยากลิ่นหงส์กลิ่นหอมอัดผ้าเรียบพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าใส่ลงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องเสียหายได้ด้วยนะครับไม่ควรทำนะถ้าจะมีตัวที่ดีกว่าของเดียม่านิดหน่อยเนี่ยก็คือตัวแทงน้ำตัวนี้นะครับผมก็มันสามารถที่จะดูดใช้นะครับจนน้ำหมดถังเลยได้แต่ที่เหมือนกันอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเวลาน้ำหมดเนี่ยมันจะไม่ได้มีเป็นเสียงแจ้งเตือนไม่ได้เป็นไฟแจ้งเตือนอะไรเลยนะครับผมก็จะเป็นเสียงเหมือนกับมันดูดน้ำไม่เข้าไปแทนซึ่งมันดูแบบนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าทำไมมันไม่ยอมทำเป็นระบบแจ้งเตือนมานิดนึงว่าให้ควรจะต้องเติมน้ำแล้วนะไม่ใช่มาได้ยินเสียงแบบนี้เอาจริงมันก็จะรู้สึกแบบเครื่องจะเสียเครื่องจะมีปัญหาหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนน้ำที่เติมเข้าไปเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เกิดตะกรันนะครับก็แนะนำว่าควรจะใช้เป็นพวกน้ำกรองนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าใช้เป็นน้ำประปาทั่วไปก็มีโอกาสที่ใช้ไปเนี่ยก็จะเห็นละคราบขึ้นมาตามรูของตรงด้านหน้าของเตารีดตรงนี้แล้วก็ตอนรีดเนี่ยยังไงก็ระวังกันนิดนึงละกันว่าอย่าให้ตัวของด้านหน้าตรงนี้เนี่ยไปโดนพวกของแข็งอย่างกระดุมหรือว่าอะไรที่มันเป็นเครื่องประดับที่มันอยู่บนเสื้อด้วยละกันเพราะว่ามันอาจจะทำให้ด้านหน้าของเตารีดตัวนี้เนี่ยมันเป็นรอยได้ซึ่งเมื่อไหร่ที่ไอ้ตัวด้านหน้าของเตารีดตัวนี้มันเสียหายเนี่ยก็อาจจะอันตรายกับทั้งตัวเสื้อผ้าหรือว่าตัวผู้ใช้เองด้วยนะครับแล้วก็การเลือกผ้าที่มารีดเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าควรจะหาผ้าที่มันไม่ได้มีความหนามากนะครับผมเพราะเกิดว่ามันหนาเยอะๆแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนการเก็บสายเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บตามรอยที่เขาให้มาในตอนแรกแบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเขาเองก็บอกนะครับว่าไม่แนะนำให้เอาสายมาพันรอบเครื่องนะครับเพราะว่าตัวขั้วสายตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้เราก็จะเป็นอันตรายนั่นเองสรุปเลยแล้วกันก็สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับที่ก็ให้ผ่านอีกตัวนึงค่อนข้างจะออกมาคล้ายๆกับของทางเดียม่านั่นแหละก็คือเถิดว่าใครไม่ต้องการที่จะตั้งโต๊ะใช้เตารีดรีบจริงจังขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์อยู่เอาเสื้อมาสะบัดๆนิดหน่อยแขวนเอาไว้แล้วก็เอาตัวเตารีดไอ้น้ำตัวนี้จัดการปัดๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวก็พร้อมที่จะใส่ออกไปนอกบ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็การรีดแบบแนวตั้งเนี่ยจะเหมาะกับการรีดแบบทั่วไปนะครับแต่ว่าการรีดแบบแนวนอนเนี่ยก็จะคล้ายกับเตารีดก็คือจะเหมาะกับการรีดแบบที่ต้องการความเรียบที่มากหน่อยรีดแบบเรียบกริบซึ่งจะช่วยได้คล้ายๆกับเตารีดทั่วไปเลยนะครับผมแต่จุดที่ต่างหลักๆเลยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ตัวด้านหน้าแผ่นความร้อนตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาดไม่ได้ใหญ่เท่ากับเตารีดทั่วไปไงมันก็เลยจะทำความร้อนทำความเรียบเนี่ยได้ไม่ดีเท่านั่นเองนะครับโดยตัวเตารีดของหมี่โฮมตัวนี้ก็จะกินไฟน้อยกว่าเตารีดทั่วไปนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันแทนกันไม่ได้นะถ้าเกิดจะให้เทียบระหว่างตัวนี้กับตัวของเดียม่าแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีความชอบที่แตกต่างกันอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวฐานนะครับที่มันสามารถทำมาให้ตั้งได้เวลาพักรีดเนี่ยก็นี่แหละครับผมวางไว้ได้เลยไม่ต้องวางพื้นเอาไว้แบบของเดียม่านะครับแล้วก็อย่างที่2ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่เบากว่าของเดียม่านะครับทำให้เวลาถือเนี่ยจะไม่เมื่อยมือขนาดนั้นนะครับแต่ปัจจุบันตัวของเดียม่าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตอนที่เรารีวิวครั้งแรกอยู่พอสมควรนะครับโดยจะมีกล่องเก็บเอาไว้แล้วนะครับทำให้สามารถพกพาได้อย่างสะดวกแล้วก็ตัวหัวปลั๊กเนี่ยจะมีการทำให้เป็นของประเทศไทยแล้วนั่นเองก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเตารีดตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปตามกันได้นะครับก็ตัวนี้เราได้มาอยู่ที่มันราคา500 บาทนะครับ
ถ้าเกิดว่าใครหาที่ถูกกว่านี้ 3-400 อะไรมาเนี้ยผมว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีค่อนข้างคุ้มค่าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าว่าใครชอบใครสนใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่น่าจะสนใจไม่แพ้กันนะครับรวมถึงกด Subscribe กับ Channel ของเราไว้ได้นะครับผมเพราะว่ายังมีของใหม่มาแกะกล่องเพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอย่าง Facebook Instagram ได้อีกต่างหากยังไงครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ